deployment area deploy อันนี้กลับมาแล้วนะเพราะว่าที่เราไปเล่นรอบที่แล้วไปเล่นไอ้ Eternal Forest มันก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะมันนับตามเวลาที่เราใช้ไปมีออนอัพเป็นเวล8โว้ยแล้วก็ Signoper Date นะครับ Metal Date นะครับได้มา Infinite Resist เอ้ยนี่มัน Force Metal นะสัญลักษณ์เนี้ยเดี๋ยวไปดู Infinite Resist คืออะไรนะครับแล้วก็ Godil Lab Killer Mantis Roll Up ครับผมหูแอตแทคจะเต็มแล้วอะแต่ว่า Patrol Dog ไม่รอดอันนี้ไม่ได้อะไรได้ของสะสมผมอยากย้ำให้อุ้ยเละครับผมเละโอเคผมอยากย้ำให้ Killer Mantis เนี่ยเพิ่ม Attack ได้อีกนี่ Attack ใช่ไหม Killer Mantis น่าจะได้เยอะเอา D-Shark ไปด้วยไหมจะได้แบบ Attack สูงทั้งคู่แล้วค่อยส่งไปอย่างอื่น2ตัวแล้วก็เอาตัวเล็กๆไปเสริมสักตัวหนึ่งแล้วกันเอาตัวไหนดีอ่ะเอาตัวต่ำๆไปช่วยเอา Doberman ไปแล้วกันนะอ่ะ3ตัวนี้Infinite Resist ท่องไว้ท่องไว้อันนี้เพิ่มค่า Search กันหน่อยแล้วกันฟริออนน่าจะช่วยได้เยอะ Patrol Dog น่าจะช่วยได้เยอะแล้วก็เอา Sign Dropper Metal แล้วกันเรายังไม่จำเป็นที่จะต้องส่งไปครบทุกที่อะไรแบบนั้นนะครับเดี๋ยวดูนี่ก่อนนี่ขั้น2น่าจะสำเร็จกันนะไอ้ตรงนั้นน่ะนี่เพิ่มค่า Move ค่า In ค่า Move เหมือนกันอันนี้ลองดูไม่รอดก็ไม่รอดอุ้ยโหเวล1เวล1เวล3ไม่น่าจะรอดนะเอาไปไม่มีต่ำๆแล้วก็ต้องเสี่ยงดวงด้วยว่ามันจะรอดไหมบิ๊กมังกี้รัชโหลดเดอร์แล้วก็โอ้เอาไซน์ขึ้นก่อนดีกว่าแล้วก็บิ๊กมังกี้แล้วก็รัชอาจจะไม่รอดนะไม่เป็นไรหรอกลองดูครับพี่น้องไปเรียบร้อย deployable 0โอเคส่งเรียบร้อยนะพร้อมลุยนะครับ infinite resist เป็น force metal ที่เราดรอปมาเมื่อกี้erosion 25เนี่ยโหโคตรเยอะเลยแต่ว่าการต้านทานเต็มที่สำหรับการสูญเสีย ability ทุกประเภทป้องกันแบบการันตีเลยในเกี่ยวข้องกับพวกการลดค่าสถานะต่างๆแสดงว่าผมเดาว่า ability loss ไม่ใช่พวกไวรัสอันนั้นจะเป็น status effect แต่ว่าอันนี้คือพวก power speed armor shield ผมว่าน่าจะเป็นพวกนี้นะครับป้องกันได้เลยเหรอไม่โดนลดแน่ๆด้วยเหรอโหโคตรดีเลยอ่ะถ้าเกิดว่าเจอบอสหรืออะไรที่มันใช้สกิลอย่างเยอะๆเนี่ยเราใส่ตัวนี้เตรียมไว้นะแบบโอ้ไม่โดนอะไรเลยเงี้ยโคตรคุ้มเลยนะแต่ว่าอันนั้นก็คือเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเรายังไม่ได้ใช้อันนี้เราจะไปที่จิมเมียร์ไมล์ไปที่จิมเมียร์ไมล์ไหมไปโอเคฉันหวังว่าคุณสามารถที่จะค้นหาผู้สนับสนุนเจอนะที่อยู่ในพวกเรพลอยขุดเหมืองทั้งหลายก็โชคดีนะแล้วก็รักษาตัวด้วยไปหาซัพพอร์เตอร์ซัพพอร์เตอร์ก็เป็นคนที่จะมาสนับสนุนฝ่ายเราอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าซัพพอร์เตอร์ซัพพอร์เตอร์แล้วว่า1ชาร์ฟเหมืองขั้น1แล็บน่าจะอยู่แถวนี้แหละใช่แล้วฉันคิดว่าพวกมันคงไม่ปล่อยให้พวกเราเข้าไปง่ายๆหรอกนะมันคงมีเรื่องสำคัญอยู่ข้างในนะไปกันเถอะนั่นได้เวลาแล้วสินะชาโดว์นี่คุณผู้ชมMeaning of Friendship Chapter ที่6ความหมายของมิตรภาพโอ้เพลงอย่างมันอะตื้อเดือด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 โอ้โหอะไรคือเข้ามาแล้วเซฟเลยวะอัลตร้าไฟอัลตร้าทันเดอร์อัลตร้าวิสเซอร์เฮ้ยทุกท่านเลยวะเดี๋ยวก่อน มันอันตรายมากเลยเหรอถึงแบบเข้ามาแล้วเซฟเลยอะเผื่อคุณเปลี่ยนใจสู้ไม่ไหวนะไปละอะไรอย่างงี้เลือกชั้นที่จะไปได้นี่เป็นลิฟต์นะครับไปเบสเมนต์ไปชั้นใต้ดิน1ตอนนี้อยู่ basement 1ไป basement 2 basement level 2คือนับใต้ดินลงมานะไม่ใช่ชั้น1ข้างบนนะนี่ชั้น1ใต้ดินชั้น2ใต้ดินกว่าสีเขียวนี่แหละวันลืม force metal DOA protection นี่ไงล่ะนี่ anti lock เดี๋ยวนะ DOA protection ก็คือกัน DOA DOA dead on action นะครับป้องกัน DOA มีเอาไม่ใช่ป้องกันโอกาสสูงขึ้นที่จะป้องกัน DOADOA คือบางทีศัตรูมันยิงร่ายอะไรมาแล้วมันเรื่อทีเดียวตายเลยนะเหมือนที่เราเคยใช้ในสไปเดอร์โอ้เหมืองขุดเหมือง
โอ้ยถ้าเล่น Minecraft นี่ผมชอบขุดนะเป็นเหมืองๆแบบนี้มันคืออะไรอ่ะทำไมมันดูแปลกๆ Figure Token โอ้ยเดี๋ยวนะ Figure Token อีกอ่ะเอาไปทีละขั้นก่อนนะโอ้มันมีหลายห้องงี้เหรอ South West Division เราไปทางทีละที่แล้วกันนะเฮ้ยมันให้เราไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเจอศัตรูโจมตีเลยนี่มัน security guard นี่ rush loader ไงที่เราเคยมีเราเคยเจอเมคานิลอยตัวนี้ส่งไปสู้ไอ้ส่งไปป้องส่งไปหาของนะซินนามอนขอตรวจดูหน่อยดูที่ขโมยอะไรได้บ้างเมคานิลอยโดนทุกอย่างเท่ากัน boost power กับ beam wonder เฮ้ย beam wonder มีปลด limiter ด้วยนะ unlock limiter กับ power charge power charge ไงเดี๋ยวเราลองขโมยบีมวันเดอร์ดีกว่าเราอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมาริโน่มาแล้วหรือว่าเราจะตีให้ตายไปก่อนแล้วเราค่อยมาขโมยเอ้ยขโมยไปเลยปั๊บเฟลโอเคโอเคส่วนสไปเดอร์ไม่ต้องห่วงครับแบะ โดนหมดจริงๆเราก็ควรจะทำลายไปบ้างอะไรนะให้มันเหลือเป้าหมายหุ้ยเมื่อศัตรูเมื่อเพื่อนถูกจัดการมันก็เลยตัวใหญ่ขึ้นเราพุ่งอย่างรวดเร็ว Frenzy Dash หุ้ยเพื่อนตายแล้วมันขยายอ่ะแต่มิสว่ะพุ่งอย่างบ้าคลั่งเคมาริโน่แตกเปล่าแตกเดี๋ยวเราขโมยบีมวันเดอร์มาตัวเดียวก่อนนะเยอะแล้วมันน่ากลัวครับแต่ผมว่ามันชื่อบีมอย่างนี้มันน่าจะเป็นอาวุธของมาริโน่อ่ะมันเป็นแบบบีมชักครัมอะไรแบบเนี้ยผมว่าดีเฟนซ์ไปก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเทิร์นหน้าค่อยว่ากันใหม่คริติคอลแมสโอ้ความโกรธถึงขีดสุดหุยขนาดป้องกันยังโดนตั้ง400อ๋อเอ็กโพรซีฟคือตายเลยอ้าวก็อดได้ของแด่เอมตี้ด้วยเฮ้ยมาริโน่โลว์อัพแล้วแอคชั่นทริกเกอร์ของมาริโน่พาวเวอร์อัพด้วยอันตินั่นเองมีความสามารถสูงขึ้นศัตรูดรอปบางอย่างมันชื่อว่าบูสเตอร์พาร์ทนี่โปรเฟสเซอร์โกเดียวเองนะฉันไม่รู้ว่ามันมีบูสเตอร์พาร์ทชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ไอพ่นอยู่แถวนี้ด้วยถ้าเกิดว่าคุณสวมใส่อันนี้พลังการแดชของคุณจะเพิ่มขึ้นมากเลยแต่ว่าโอ้แจมไปเลยลองดูสิ X Axel เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่ถ้าเกิดว่าได้พลอยธรรมดาสวมใส่เนี่ยนะมันจะมีโอกาสที่จะสูญเสียการควบคุมด้วยนะมีแค่ X เท่านั้นที่ใส่เกราะใหม่เท่านั้นที่สามารถใส่ได้ปะโถเอ๋ยเสียดายจังเลยไม่เห็นยุติธรรมเลยอ่ะที่ X สามารถใส่ได้คนเดียวอ๋อ Axel น่าจะอยากใส่ใช่ไหมตอนแรกที่แบบว่าขอลองอะไรอย่างงี้มั้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดว่าคุณมีพลังการแดชที่เพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นแล้วเนี่ยคุณสามารถทำลายก้อนหินในชั้นนี้ได้นี่แน่นอนใช่เลยก้อนหินพวกนี้น่าจะสบายมากสำหรับคุณแล้วนะครับตอนนี้คุณก็ไปที่แอร์เรียพื้นที่ใหม่ๆได้แล้วไปต่อได้เลยใส่แล้วเรียบร้อยคุณสามารถทำลายก้อนหินต่างๆแล้ว improve dash power แล้วพุ่งแล้วทำลายได้แล้วคุณผู้ชมก็คือตรงนี้อ้าวไม่เห็นทำลายได้อาจจะไม่โดนเอาใหม่เฮ้ยศัตรูใหม่มันเป็นค้างคาวอีกสีนึงอะมันเปลี่ยนเดี๋ยวผมจำได้ว่า Silver Metal ก็ดีนี่ด่วนนะ Bad Fighter Berserk Protection Energy Capture อันนั้นมันอยู่ในดรอปอยู่แล้วตีได้ตีเองเลยแต่ว่า Silver Metal นี่ได้ Boost Ace of Diamond ไง Ace of Diamond ครับงั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือ Silver Metal Fail งั้น Trigger ไปเลยจะได้อุ้ยมีขีดด้วยแล้วก็มีไอ้ Grim Reaper มาด้วยเดี๋ยวดูก่อนนะกล่องอ่ะมันเปลี่ยนแล้วเนี่ยเพราะว่ามันไอ้นั่นแล้วอัปเกรดแล้วกล่องมันเยอะขึ้นโอเคกล่องเฮ้ยขอขโมยหน่อยเอามาเอา Ace of Diamond มาแล้วสวยบอกเลยว่าสวยมากซื้อมาเทอร์บอดี้ต่ำลงแล้วยิงเลยไปเอาหมด
ต็มแม็กเต็มเหนียวป้าบเละเทะสวยสวยสวยเกราะบางลงอีกเชลเบรกเกอร์เวฟนี่ไงพวกลดสถานะไงถ้านั้นเราก็ลดฟรีไอ้เราก็หมายถึงว่าใส่ไอ้อินฟินิตรีซิสมันก็ไม่โดนอะไรเลยพวกนี้ตอนนี้เราตีได้หมดแล้วครับเราเอานี้ก่อนแล้วกันนะเพราะมันจะถึงเทิร์นมันสองคนเหมือนกันสองตัวโอเคมา power virus ว่ะมิสโอ้โหติดสองตัวเลยเหรอแย่แล้วเชลเบรกเกอร์เวฟลดไม่มิสมิสมิสโอเคโอ้ยแล้วจะแก้ไวรัสก็ต้องมากดยาแก้ไวรัสกันอีกอ่ะเออโอ้ body worn down แตกไม่แตกเฮ้ยผมไม่อยากจะใช้ยาไวรัสโอ้ยฟื้นเลือดอีก50เลยนะ 50% เลยนะเว้ยแตกจบไปผมกลัวว่าถ้าเกิดเราแก้ไวรัสแล้วอ่ะมันก็โดนอีกไงผมว่าเราติดไวรัสไปก่อนยอมโดนบีมิราเคิลเฮ้ยได้บีมิราเคิลมาอ้าวซินนามอนเวลอัพโว้ยมาริโน่แมซิโม่ใช่ไหมสไปเดอร์ตอนนี้เราเดี๋ยวเอาแมซิโม่ออกสไปเดอร์ใส่ก่อนเดี๋ยวนะอ๋อเมื่อกี้มันผิดมินิมอเตอร์ครับมินิมอเตอร์มินิมอเตอร์สำหรับการสตาร์ทเมคานิลอยบางอย่างมอเตอร์ใช่ไอตัวหุ่นนั้นเปล่าวะผมว่าลืมไปแล้วตอนนี้เราเสร็จ1ห้องเอาจริงๆถ้าเกิดเราไม่ไหวจริงๆนะเรากลับไปเริ่มใหม่ได้นะแล้วมาใหม่ได้นี่มีจุดเซฟด้วยเซฟก่อนเลยเออมีจุดเซฟให้เยอะมากเลยนะมี2ห้องนี้เอาห้องนี้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวห้องนี้มันมีของฟิกเกอร์โทเค็นอยากได้ของที่มันดีกว่านี้ไม่ได้หรออุ้ยไม่ได้หรือเอาถ้าไม่ไหวจริงๆเราจะกลับฐานแล้วเดี๋ยวส่งตัวมาใหม่นะครับอาจจะแบบเคลียร์พวกนี้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยส่งตัวกลับมาใหม่มันจะได้ง่ายๆสบายๆหน่อยมีตัวโดดตัวหนึ่งตัวหมอบตัวหนึ่งอันนั้นน่าจะเป็นสายฮีลได้ตัวทางซ้ายอ่ะตัวขวานี่เดี๋ยวดูกันเมทัลเคาน์เตอร์สายเคาน์เตอร์เทอร์โบคล็อกกับเกนไฮเปอร์เหรอเกนมันคือฟื้นนะเจเนอเรเตอร์กับบิลเอลีเฮ้ยเจเนอเรเตอร์บิลเอลีเมทัลเคียวยังไงก็ตามห้ามให้ตัวนี้หนีห้ามเลยเอาใครออกมาสไปเดอร์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอ็กโซใส่ปืนยิงแมททออยู่ I'm Axo Twin Fire Cracker อ้าวไม่ได้ป๊าบโอ้โหคริติคอลฮิตเปลี่ยนเป็นป้องกันช็อตแล้วอ้าวเราก็เป็นไอ้นี่ต่อได้ป๊าบป๊าบป๊าบนี่แหละแตกแล้วจบแต่ไม่รู้ว่าไอ้แมททอเคียวเนี่ยจะไอ้นั่นไหมจะหนีก่อนไหมแต่ว่าเราเอาแค่ตายนะเอาแค่ศัตรูตายเราไม่ได้ต้องการว่าต้องขโมยแล้ว yeah, อ่ะไม่ได้ตบเปี้ยงอย่าหนีนะเว้ยโอ้ไม่เป็นไรไวรัสนิดหน่อย Matter Strike โอ้420เคาน์เตอร์ฟรีมันจะหงายท้องไหมอ่ะเวลาเราเคาน์เตอร์ไม่หงายเราต้องเล่นเองถึงจะหงายซินนามอนเฮ้ยซินนามอนเป็นตัวตีใกล้ดูดิซินนามอนจะตีได้เท่าไหร่ จะตีแล้วมันจะหงายได้จริงเปล่าตบเปี๊ยะเปี๊ยะเอาเปี๊ยะทีเดียวก็หงายได้ปะหงายโอเคเดี๋ยวก่อนแทงเอเนอร์จีเจเนอเรเตอร์บิลเอลีแอคโซผมอยากใส่ power charge ไว้ที่ axle บ้างจังเลยจะได้ชาร์จแล้วก็ตีเปรี้ยงไปเลย cracker ไปก่อนแล้วกันโอ้บล็อกด้วย twin fire ป๊าบโอ้โหจิ้วเดียวตายเลย
สุดยอดจริงๆเจเนอเรเตอร์ได้มาด้วยมันคืออะไรอ่ะดูเหมือนเครื่องผลิตอะไรสักอย่างนะแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นฟอสเมทัลนะไม่ใช่หรออ้าวเจเนอเรเตอร์เป็นอะไรอันนี้หรอซับไอ้นี่หรอซับเวพอนหรอบีมมิราเคิลก็เป็นซับเวพอนหรอไม่ใช่นี่อาวุธนี่อาวุธเมื่อกี้เราได้บีมมิราเคิลมาแป๊บนึงบีมมิราเคิลเดี๋ยวก่อนขอดูเจเนอเรเตอร์ก่อนเจเนอเรต20 WE กดแล้วได้เลยเหรอได้20 WE เลยเหรอในการต่อสู้เนี่ยเหรอกดปุ๊บแล้วได้เลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ Axel ลองเอ้ย Tracker เหรอมันมี Power Charge อีกนี่ว่ะลองเจเนอเรเตอร์ไว้สี่เหลี่ยมไม่ใช่สิบอกว่าเจเนอเรเตอร์เฮ้ยแล้วก็ Power Chargeเดี๋ยวชาร์จแล้วยิงชาร์จ20ใช้30แล้วมันก็เกณฑ์ต่อเทิร์นมันทันอยู่แล้วเฮ้ยเหรออย่างนั้นเหรอเฮ้ยดีแล้วเมื่อกี้อะไรนะมันมีการหนึ่งที่เมื่อกี้เราได้คืออะไรนะอ้าวอาวุธของมาริโนบีมมิราเคิลโจมตี1ฮิตโบลสุดท้ายจะเพิ่มเซนี่120นี่3ฮิตมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วดินี่2ฮิตก็ต้องดีกว่าอันนี้293 270ผมว่ามันน่าจะนับแบบนี้นะไม่ชัวร์เหมือนกันนะลองดูแล้วกันตอนนี้เราต้องเปลี่ยนตัวก่อน formation cinnamon เอาออกเป็น x axel เปลี่ยนเป็น marino ไปก่อนหรือ spider ก่อนแล้วกันอ่ะ massimo เอาออกเป็น marino ไปก่อนอย่างงี้โอ้โอ้เดี๋ยวนะโอเควิ่งหรอดูเอ็กดิมเวียนหัวแล้วเวียนหัวมากไอ้ตัวนี้มันตกลงมันขโมยอะไรได้บ้างนะขอดูหน่อยนะซินนามอนเบอร์เซิร์ฟโปรเทคชั่นเอเนอร์จีแคปเจอร์โอ้ไม่ต้องก็ได้นี่หว่าเล่นๆไปเลยเนี่ยเดี๋ยวลองใช้แอคชั่นทริกเกอร์ดีกว่าเอาให้มันได้รูปเนี่ยขีดหรือไม่ก็กริมรีเปอร์เดี๋ยวลองกริมรีเปอร์ก่อนแล้วกันโหมันยากนะกล่องกล่องแล้วก็กริมอันนี้อะไรกล่องกล่องกล่องก็กริมเหมือนกันเอ้ยได้แล้วแล้วนี่อะไรดีนะมันติดกันอะกริมเว้นกริมอันนี้ยากละกริมโอ้ยเอ้ยโอเค Scattered Flower วุ้ยหลายฮิตเหรอหลายฮิตเหรอผมหวังว่ามันจะดีนะ Good card อะแทง energy 25จริงๆแล้วน่าจะกดไว้ก่อนนะนี่แบดโบนน่าจะทำงานได้อยู่ส่งกลับไปที่ deployable center deployment center trigger token ทีนี้ห้องนี้เลยชาร์อีกช่องหนึ่ง ยังไม่ถึงเลยให้ผมถึงก่อนก็ได้หุ้ยเมื่อกี้อะไรนะลองขีดเมื่อกี้ลองไอ้กริมรีเปอร์ไปแล้วกริมขีดโอเคกองขีดกองขีดโอเคอันนี้ขีดขีดขีดอ้าวไม่ใช่หัวใจ2แล้วขีดเหรอดูยังไงวะเนี่ยหัวใจ2แล้วขีดดูมันไอ้นั่นไปนะอ๋อโอเคดูกริมก่อนแล้วค่อยขีดกริมหัวใจขีดเฮ้ยว้าว good card
ม่ได้โดนตีกลับนี่หว่าเออโอเคโทษทีกลัวไปเองอดดูขีดเลยจริงๆแล้วเวอร์ชันญี่ปุ่นไม่ใช่ขีดเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าไอ้ที่มันเป็นขีดเพราะมันเซ็นเซอร์ไม่ให้มันดูน่ากลัวอาจจะเป็นรูปปีศาจอะไรอย่างนี้มั้งนี่ได้แล้วใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นนะครับก็เลยเดี๋ยวก่อนเดะมันมีทางนี้อีกป่ะมันดูยังไงอ่ะดูยังไงว่าเราไปแล้วหรือยังเอออันนี้ไม่ได้ไปนี่เออโอเคนี่ดูเยอะดีนะฝั่งนู้นมาถึงฝั่งนี้800 FME โอ้อยู่ดีๆก็ได้ Force Metal Energy แต่ผมว่าไอ้800อย่างเงี้ยได้มาก็งั้นๆว่ะอุ้ยตัวนี้อีกแล้วเดี๋ยวเราต้องจัดการเดี๋ยวจัดการนี้ก่อนเปรี้ยงหูอย่างแรงอย่างแรงป้องกันช็อตแล้วเย yeah. นี่ต้องเปลี่ยนออกมาเป็น Maximo ถ้าได้ Generator อีกโคตรเวิร์กเลยอะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นป้องกันช็อตแอนตี้ซีแสดงว่าถ้ามันแอนตี้ซีเราอาจจะยิงได้นะแต่มันหมอบอยู่มันก็แย่อยู่นะตอนนี้แอนตี้ซีแล้วเอาเป็นว่าเราทำหน้าที่นี้ก่อนอิเล็กโทรแมกเนติกฟิลด์โอ้โหช็อตกันใหญ่เลยอะเดี๋ยวลองดูแอนตี้ซียิงนี่ก่อนเลยโอ้ได้เยอะอยู่นะมาริโน่เอาหน่อยไหมล่ะขีดนะกริม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 ขีดขีดโอเคขีดเดี๋ยวนะกริม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 ปึ๊บไอ้อีกแล้วอ่ะรีบเหรอรีบเหรอรีบอ่ะฟื้นไลฟ์ทั้งหมดเฮ้ยผมขอโทษนะผมรีบไปหน่อยรีบไปแบบโอ้เชลเบรกเกอร์เวฟเดี๋ยวผมจะฟื้นเลือดสักหน่อยนะเผื่อเวลาเราได้ไลฟ์ไอได้พวกแทงเอเนอร์จีมันจะได้ของมีประโยชน์หน่อยใช้บ้างใช้บ้างเย่ไอพวกที่โดนแล้วคือโดนแล้วอู้ดีแพ้ด้วยเอ๊มันหมอบอีกแล้วอ่ะเราต้องเอาซินนามอนมาตบหน้ามันเฮลโลเฮลโลตบหน้ามันเปรี้ยงเอาบล็อกด้วยป้องกันคอมแบทแล้วงั้นก็ต้องเอาลองแอคโซมาลองยิงดูถ้ามันป้องกันคอมแบทไม่รู้ว่าพอป้องกันคอมแบทแล้วมันหมอบอยู่อย่างเงี้ยจะยิงได้ไหมแต่เดี๋ยวลองเจเนอเรเตอร์ดูนะนี่กดลดให้20เลยอ่ะโกงว่ะนี่ไงหูยิงได้ด้วยจริงๆด้วยเออยิงได้จริงๆเชลเบเกอร์เวฟโอ้หูยโกงอย่างนี้อยากให้ใครได้ใช้เนจิเยอะๆก็กดเลยวิ่งแล้วโอ้โหเลยโกงนะเนี่ยเดี๋ยวฟอร์เมชั่นก่อนอย่างนี้เอาแอ็กโซมาสู้ก่อนดีไหมสู้แทน X ไปก่อนก็ได้มั้งหรือเปล่าเว้ย X มันเผื่อตีหมู่ได้หมดเลยไง X มาริโน่แล้วก็แอ็กโซลองดูลองดูเอาแอ็กโซมาลองดูมันเจเนเรตได้เลยรึ้งเลยอ่ะโกงอ่ะโกงมากๆเลยพวกนี้มันจะมีอะไรบ้างทำไมต้องขวางเราโอ้ยกำลังจะพุ่งเฮ้ยตัวอะไรวะไม่รู้ขโมยไปก่อนเล่นๆป้องกัน4โอเคเจเนเรเตอร์พาวเวอร์ชาร์จป้าเพราะไปโอ้โหป้องกันช็อตป้องกันช็อตมันน่าจะโอ้โหไม่อาจจะไม่ตายก็ได้นะเอาชัวเอาชัวไปเลยเสียเวลาหน่อยแปลงร่างแต่ว่ามันไม่ใช่ช็อตแล้วมันเป็นคอมแบทแล้ว
ไปครับ 3,900 เราต้องใช้ถึงขนาดนี้เชียวหรือแต่ก็ไม่เป็นไรนี่มันไม่ลดอยู่แล้วนะไปเฮ้โอ้มีล็อกเอ้ยนี่มันเมกาแมนเทอร์น่าจะใช้ได้อยู่มินิแบตเตอรี่อ๋อผมมีป่าววะผมมีแล้วมินิแบตเตอรี่แล้วมันก็แจ่มบิว LE บิว LE สิบแต้ม เห็นผลชีวิตเปลี่ยนจริงๆแม่สิบเองอ่ะมันดูแบบไม่ค่อยมีประโยชน์นะยกเว้นว่ามันเจเนเรตได้เรื่อยๆถ้ามันได้เยอะๆๆๆมันก็คุ้มสีชมพูนี่อะไรอาวุธเหรอเฮ้ยซิลเวอร์นี่อะไรนะไม่รู้ช่างมันยิงเลยเกราะลดลงแล้วป๊าบคริติคอลฮิตเกราะลดลงแล้วขโมยไปเรื่อยๆอะไรก็ได้อะไรก็ได้จ้าเกราะลดลงอย่างมากแล้วก็หนีไปแค่นี้เหรอโอเคไม่ได้อะไรเลยไม่เสียอะไรด้วยกลัวมั้งเลยหนีแทงพาร์ทอ๋อตอนนี้แทงพาร์ทเรา 550% แต่ว่าแทงพาร์ทได้อีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนที่ถังที่7เพราะมัน550เมื่อกี้มันมี6ถังใช้ไป 50% ได้อยู่ที่แปลว่าได้ใครเนี่ยยิงไปโอ้โหแอนตี้เอสก็ไปเลยแล้วกันโอ้ไม่ใช่อุ้ยแตกจบผมไม่รู้ว่าไฟนอลสไตรมีโอกาสเพิ่มของดรอปด้วยป่ะนะไม่น่านะแต่มันมีฟอสเมทัลที่ได้เพิ่มโอกาส EP อยู่น่าจะมีเพิ่มไอเทมดรอปซะหน่อยนะโอ้ยเจเนอเรเตอร์อ่ะอยากได้อีกอ่ะได้จากใครนะแมทอที่มันเป็นฮิลใช่ไหมโอ้น่าจะถ้าผมอยู่ฟาร์มหน่อยก็ดีนะเดี๋ยวขอดูจุดเซฟหน่อยนะฮะตอนนี้ถ้าเราไปทางขวาต่อหมายถึงว่าตรงขึ้นไปต่อมันจะมีห้องนึงไม่ใช่หรอผมยังไม่ได้สู้อีกห้องนึงนี่อีกห้องนึงคือตรงไหนวะตรงนี้หรอห้องนี้ผมเล่นยังห้องนี้ผมเล่นแล้วนี่ North West เดี๋ยวดูก่อนอันนี้คือ North West ขึ้นข้างบนอีกใช่ไหมคือผมไม่แน่ใจว่ามันเรียงหน้าต่างยังไง North West North West North East South West แล้วก็ South East สิออกง่ายๆเถอะเอ้ยก็ไปอีกห้องนู้นเลยผมว่าผมน่าจะลืมมาแหละลืมว่ามันมีหลายประตูแล้วก็วิ่งเข้าประตูเดียวแล้วก็ออกมาเลยเฉยเลยโอ้โหพาราไซต์เลยเหรอเริ่มมาก็เข้าเลยเหรอไปเถอะบายเดี๋ยวจะเสียเลือดเยอะเกินไปตืดเอ้าได้เมกับริเสิร์ชมาด้วยอ๋อมันถือว่าพาราไซต์ไปปุ๊บถือว่าศัตรูตายไปถือว่าแมลงปอตายเลยได้เมก้ามาโอ้สองตัวเลยเหรอลองไหมล่ะเอายังไงดีมิสไปเถอะยิงไม่โดนก็ไม่ต้องสู้อะนี่ไงห้องนี้ไปไม่ได้โอเคเอานี่ก่อน Ace of Spades นี่คือ Ace โพดำให้ตายที่ดีที่สุดของ Spider ซึ่งเราใส่คิงอยู่แล้วก็เป็น Ace of Spades นะครับเยี่ยมละเอสโพดัมใส่เลยแล้วเปลี่ยนมาเลยฟอร์เมชั่นสไปเดอร์ต้องได้เล่นโอ้ไม่ใช่สไปเดอร์ทำมันอย่างนี้นะฟิกเกอร์โทเค็นแค่นี้แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคือเหรียญกาชาไม่ได้มีผลกับเราเลยเฮ้ยนั่นมันใช่ไหมแทงเอเนอร์จี้ฮะอ๋อสวยต้องตีมันก่อนเลยไปแอคโซดีกว่าเอาชัวร์ตีให้ตาย
เปลี่ยนตัวลงมาใหม่ไม่เป็นไรมีเจเนอเรเตอร์คอยใช้งานช่วยอยู่เดี๋ยวก็ได้มาอีกนะเอาเปลี่ยนตัวแมสซิโมจริงๆเราหนีก็ได้แล้วเนี่ยแมทอธรรมดามันธรรมดาจริงหรือเปล่าวะทำไมเลือดมันเยอะแล้วก็สูงอ่ะเนี่ย power ไวรัสอีกแล้วโอมิสหมดเดี๋ยวอีกตัวนึงอาจจะใช้อีกเชลเบเกอร์อืมโอเคแตกตอนนี้เสียโอกาสนะแอ็กเซลอยู่ก่อนแมสซิโมเนี่ยไม่เป็นไร456โห ไม่เสียโอกาสหรอก ถ้าอย่างนี้นะได้อย่างนี้ได้แทงเอเนอร์จี้คืนโอเคแทงเต็มแล้วนะแทงเต็มแล้วเราสามารถที่จะฮีลเพิ่มขึ้นมาได้อีกนะเนี่ยมีใครลดบ้างไหมไม่ค่อยลดเท่าไหร่เลยไม่ต้องก็ได้เราจะทำอะไรเนี่ยส่วนแล้วผมเกลียดตรงเนี้ยที่มันต้องมาเปลี่ยนเนี่ยมันน่าจะแบบล็อกอันนั้นไว้นะล็อกพื้นฐานเริ่มต้นเราไว้แม้ว่าเราจะสลับตัวระหว่างสู้ก็ล็อกไว้หน่อยนึงBye Gotta pick your battles แปลว่าคุณก็ต้องเลือกการต่อสู้คุณหน่อยอันไหนสู้ไม่ชนะหรือว่าหน้ารำคาญก็ไม่ต้องสู้ก็ได้ต่อไปต่อนะ